ู้ชายคนหนึ่งค่ะนี่ค่ะภาพนี้เลยค่ะสันนิษฐานว่าเป็นน้องใช่ค่ะคุณผู้ชมครับภาพที่มันบีบหัวใจก็คือว่าวันนี้เห็นบอกว่าลูกปัดไปใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงเหมือนเขาคุยอะไรลูกปัดคือเหมือนเขาพูดว่ากลับบ้านกันแล้วก็เหมือนกับรู้กันในใจคุณผู้ชมอันนี้เป็นจังหวะที่จะมีภาพอีกมุมนึงที่เป็นกล้องของเราอะนะคะที่จะเห็นภาพคือเดินเข้าไปแล้วก็ไปหอมที่รูปนี่ๆสองครั้งค่ะโอ้ตายแล้วนี่ฮะนี่คือน้องชายที่เข้าไปคุยกับพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเคลื่อนร่างจับที่หมวกนะคะหมวกหม้อตาลค่ะแล้วก็เหมือนกับเดินเข้าไปเหมือนหอมที่รูปไปกลับบ้านพูดแบบนี้เสียงฮะซึ่งบรรยากาศเห็นบอกว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วล่าสุดลูกปัดตอนที่น้องชายของท่านผู้กำกับกำลังจะเดินออกมาเป็นไงบ้างลูกปัดได้ไปสอบถามอะไรบ้างพยายามจะพูดคุยนะคะแต่ว่าในตาเขาแดงกล่ำเลยเราก็พยายามถามว่าที่พูดอยู่หน้าโรงเนี่ยพูดอะไรกันเพราะว่าเราจะยืนถือไมค์อยู่นะคะแล้วพยายามที่จะคุยคนนี้นี่คือจ่าบอมนะคะนี่ค่ะเราก็พยายามถามว่าคุยอะไรกันลองฟังเสียงดูค่ะบรรยากาศช่วงนี้ไม่ใช่ผมคุยกันผมคุยกันว่าเดี๋ยวมาคุยเรื่องเหรียญโปรยทานแค่นั้นเองครับโอเคผมเห็นมีไปพูดข้างๆลงไปพูดอะไรบ้างครับเราเชื่อพี่เบิ้มพี่น้องกันนะเราพี่น้องกันเขานักรบครับต้องรับผิดนั่นคือคำพูดที่เขาพูดตรงบริเวณร่างของทางด้านท่านผู้กับเบิ้มบอกว่าพี่น้องกันเราคือนักรบเราต้องรับผิดชอบเหมือนกับน้องชายเขาก็ทราบเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพี่เขารับผิดชอบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเองคุณผู้ชมครับทางครอบครัวเองเนี่ยเขาก็ได้มีการนิมนต์พระเพื่อจะเคลื่อนโลงเนี่ยนะครับของผู้กำกับเบิ้มเพื่อจะขึ้นสู่รถใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะได้พากลับบ้านที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยทางญาติๆขอดูบรรยากาศตอนที่นำร่างของทางท่านผู้กำกับสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับโดยมีทางด้านจ่าบอมน้องชายเดินถือกระถางธูปออกมาคุณผู้ชมจะเป็นช่วงอันนี้คือเป็นตอนนิมนต์พระมานะคะให้ดูจังหวะที่ตอนยกโลงออกมาค่ะหลังจากนั้นครับครอบครัวเองเนี่ยซึ่งมีภรรยาอย่าลืมนะครับผู้กำกับเองเนี่ยเขามีลูก8ขวบด้วยภาพที่มันบีบหัวใจก็คือตอนที่เคลื่อนร่างขึ้นรถคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าญาติเองเนี่ยได้เดินเข้าไปพูดกับท่านผู้กำกับแล้วก็บอกเบิ้มกลับบ้านนะลูกแล้วก็น้องๆก็บอกพี่เบิ้มกลับบ้านกลับบ้านนะพ่อกลับบ้านนะเบิ้มนะปิดบ้านเนอะเบิ้มประตูคนนี้ใครอ่ะลูกปัดตอนที่ไปอ่ะที่เขาไปเรียกบอกว่ากลับบ้านผู้หญิงคนนี้ค่ะคิดว่าเป็นญาติของทางพุ่มกับเบิ้มนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครบอกว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าเป็นญาติที่สนิทนะคะที่มาในช่วงเช้าส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นครับในการที่รับศพขนาดเดียวกันวันนี้ตอนที่นำร่างพุ่มกับเบิ้มเห็นบอกว่ามีรถขบวนด้วยกันทั้งหมด3คันประกอบด้วยขบวนรถตำรวจทางหลวงรถตู้ซึ่งพาร่างของผู้กำกับกลับบ้านแล้วก็รถของญาติๆนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มออกเดินทางจากวัดเพื่อจะกลับไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยเห็นบอกว่าทุกค
นเองเนี่ยพร้อมใจกันช่วยแบกร่างของผู้กำกับเบิ้มนะครับขึ้นรถเพื่อจะไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะมันจะมีภาพตอนเพื่อนตำรวจอะค่ะแบกลงของผู้กำกับเบิ้มแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็จังหวะที่ญาติเนี่ยมาเรียกให้ผู้กำกับกลับบ้านไปพร้อมกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไปต่อที่อุตรดิตถ์ครับวันนี้ที่อุตรดิตถ์ปรากฏว่าทางด้านของทหารจากค่ายมณฑลทหารบกนำกำลัง30นายนะครับมาทำความสะอาดบริเวณวัดใหญ่ท่าเสาเพื่อจะรอรับร่างของทางด้านผู้กำกับเบิ้มจนกระทั่งสุดท้ายวันนี้ตอนที่ร่างมาถึงครับเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาทางด้านของพันเอกวินัยยาวไทยสงฆ์อดีตหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนมณฑลฐานบกที่35จังหวัดอุตรดิตถ์คุณพ่อของผู้กำกับเบิ้มซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทหารที่ค่ายแห่งนี้ปัจจุบันท่านเกษียณอายุราชการแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ยังได้รับการเรียกขานจากพี่ๆทหารว่าเป็นคุณพ่อเพราะท่านเคยผ่านสมรภูมิรบมาแล้วหลายสมรภูมิวันนี้เห็นบอกว่าตอนที่ร่างมาถึงนี่ฮะทางเหล่าทหารเองก็ดีหรือแม้แต่ตำรวจเองก็ดีได้ร่วมกันตั้งแถวแสดงความเคารพท่านผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวัชิราโดยวันนี้เองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นทหารจากค่ายพญาพิชัยดาบหักรวมถึงชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าร่างท่านจะมาถึงที่นี่ชาวบ้านก็มาช่วยกันตระเตรียมสถานที่ด้วยเพื่อแสดงออกถึงความรักและก็ความห่วงใยที่มีต่อทางท่านผู้กำกับโดยเฉพาะคนในครอบครัวด้วยนะครับคือสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้คือกำลังใจของภรรยากับลูกลูกยังตัวน้อยอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้ดิฮะลูกถือหมวกใช่เป็นหมวกของคุณพ่ออ๋อคุณผู้ชมลืมเล่าไปช็อตนึงค่ะในศาลาวัดที่พุ่งกับเบิ้มเนี่ยจะเห็นภาพนึงที่ทีมข่าวเราได้มาช่องเดียวนะคะเป็นจังหวะที่ทางน้องชายของพุ่งกับเบิ้มหยิบหมวกของพี่ชายใส่ที่ศีรษะแล้วหลังจากนั้นหยิบมาให้หลานชายใส่ที่ศีรษะค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นไรลองเปิดภาพคู่ขนานกับที่กรุงเทพขึ้นมาด้วยก็ได้แล้วเราจะเห็นภาพเพื่อนๆตำรวจช่วยการประคองโลงของท่านนะฮะเข้าสู่ศาลาวัดค่ะนี่ค่ะอันนี้คือภาพน้องชายเหรอขวามือคือภาพที่วัดตรีนะฮะวัดตรีค่ะแล้ววันนี้พอถึงวัดซ้ายมือลูก8ขวบเป็นคนถือหมวกพ่อค่ะนี่ครับก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาน่าจะมีการช่วยเหลืออยู่แล้วแหละมีค่ะเพียงแต่ว่ากรณีนี้มันอาจจะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาอะไรกันมากขึ้นหรือไม่เงื่อนไขเพราะในเงื่อนไขเนี่ยคือท่านเนี่ยจบชีวิตแต่ก็มันไม่ได้อยู่ในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวเขาต้องไปว่ากันต่อตัดสลับกลับไปที่บรรยากาศอุตรดิตถ์นะครับเห็นบอกว่าวันนี้ทางพันเอกวินัยแล้วก็คุณพ่อแล้วอาจารย์ประภัยซึ่งเป็นคุณแม่เดินทางมาถึงตอน 4:30 นทันทีที่เคลื่อนย้ายร่างของพันตำรวจเอกวัชรามาถึงเนี่ยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศเลยลูกน้อยของท่านเป็นคนถือหมวกโดยทุกคนเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในการโศกเศร้าเสียใจแล้วก็บอกว่านี่คือเป็นการจัดงานให้กับทางท่านผู้กำกับอย่างสมเกียรติที่สุดเนี่ยนะครับเพราะรู้ว่าการจากไปครั้งนี้แน่นอนหนึ่งในนั้นคือแรงกดดันที่ท่านได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสารวัตรแล้วก็กับผู้กำกับคืออย่าลืมนะว่าสารวัตรแบงค์เนี่ยท่านจากไปก่อนแล้วมีพิธีเผาศพท่านลูกน้องก็ไปงานสารวัตรแบงค์แล้ววันนี้ลูกน้องก็ตามไปที่งานผู้กำกับเบิ้มอีกนี่ครับเพราะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะครับแล้วเสียชีวิตทั้งสองท่านเลยนี่คือบรรยากาศตอนที่เคลื่อนร่างเข้าสู่วัดเนี่ยนะครับวัดใหญ่ท่าเสาค่ะนี่เรากลับมาในส่วนของการเคลื่อนร่างของผู้กำกับเบิ้มล่าสุดวันนี้บิ๊กโจ๊กฮะเห็นบอกว่าหลังจากที่ไปค้นมาเสร็จบิ๊กโจ๊กแถลงข่าวนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องเกี่ยวกับจุดในการค้น
อยากให้ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยเพราะว่าทางบิ๊กโจ๊กเองยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ไปค้นกันมา15จุดจะมีการส่งให้กับทาง DSI แล้วก็ในส่วนของปปท.เนี่ยนะฮะปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนื่องจากว่าตัวกำนันเองก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าในการแถลงข่าวเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้เราสรุปก็คือหลายจุดเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่จำเป็นต้องยึดเอกสารกลับมาตรวจสอบว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลหรือไม่ส่วนวันนี้เองเนี่ยการที่ไปยึดเอกสารมาจะใช้เวลาตรวจสอบนานไหมบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอาจริงอย่างเรื่องอาวุธปืนเนี่ยอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงส่วนเอกสารต่างๆก็คือเรื่องการเงินจะมีการให้หน่วยงานรัฐอื่นๆถูกไหมฮะที่เข้ามาร่วมการสนที่กำลังในครั้งนี้เป็นฝ่ายตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือจะเป็นปปท.ลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยครับจากการตรวจค้นทั้งหมด15จุดนะครับนะสิ่งสำคัญที่เราพบก็คือพบรถคันที่ใช้หลบหนีนะครับซึ่งมีตำรวจ2นายประกบกำนันนกแล้วก็พากำนันนกหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุนะครับรถดังกล่าวเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการถอดไฟนะครับออกรอบคันนะเพื่อปกปิดไม่ให้จดจำได้นะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องการไล่กล้องการถอดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับอันนี้เราเก็บมาหมดแล้วนะครับรวมถึงการใช้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA ลายพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์ฝ่ามือ10นิ้วนะครับบนรถที่เกิดเหตุรอบรถทั้งคันนะครับนะเพื่อจะดูว่ามีใครที่ร่วมอีกไหมนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจากการตรวจค้นนะครับนะก็พบ อาวุธปืนนะครับนะทั้งสิ้นเนี่ย16กระบอกนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเอามาขยายผลขยายผลในเรื่องอะไรครับขยายผลเรื่องการตรวจว่าปืนดังกล่าวเนี่ยเคยก่อเหตุที่ไหนมาก่อนหรือไม่นะครับนะเพราะว่าวันนี้ก็พร้อมทั้งเอาพยานมีพยานหลายคนแล้วเข้ามาเพื่อให้การว่าตัวเองเนี่ยเคยมาประมูลงานแล้วถูกยิงข่มขู่นะครับนะก็เดี๋ยวจะไล่ทั้งหมดในส่วนของปืนทั้งหมด16กระบอกนะครับนะแล้ววันนี้ก็จับกลุ่มภรรยาของเลขานายกอบจ.นะก็พบโพยหวยนะครับ14รายการนะครับนะแล้วก็ดำเนินคดีกับพัสดีคนเก่านะครับนะหรือในโบ๊ทอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองนะครับจุดหลักๆที่ค้นนะครับนะวันนี้ก็มีก็ทั้งหมดไม่เป็นไรฮะไอ้เรื่อง15จุดเราเล่าไปแล้วผมให้ดูยอดรวมเลยดีกว่าขึ้นมาเต็มจอสักนิดหนึ่งนะฮะผลการตรวจค้น15จุดวันนี้คุณผู้ชมฮะนอกจากแต่ละบ้านที่เมื่อกี้เราใช้อยู่แล้วว่าไม่เจอสิ่งผิดปกติถูกไหมฮะแต่ว่าเรื่องของอาวุธวันนี้รวมกันได้มาเท่าไหร่คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับยึดอาวุธปืนมาได้16กระบอกเนี่ยนะครับแล้วก็กระสุนปืนทั้งหมด225นัดและสมุดบัญชีทั้งหมดก็คือ24เล่มใช่ค่ะนอกจากนี้ลูกปัดยังไปเจออะไรอีกนะมีโพยหวย13รายการเครื่องคอมพิวเตอร์3เครื่องโทรศัพท์1เครื่องแล้วก็มี external นะคะรวมไปถึงเอกสารอื่นๆอีกหลายฉบับเลยค่ะ